คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลกให้ความรู้ประชาชนตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งครับนายแพทยาา์ประเสริฐสันตชัยรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลกรู้เร็วหายไวรักษาได้โรคมะเร็งภายในงานนะครับก็มีนิรัศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การทดสอบสมรรถภาพทางกายขั้นพื้นฐานความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์อาหารสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและการเสวนาถามตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญงานจะจัดถึงวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา9นาฬิกาถึง15น,น,น,นาฬิกานาาลาสิริราช100ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยวันที่5กุมภาพันธ์นะครับเป็นการเสวนาเรื่องรู้ทันมะเร็งปากมดลูกวันที่6กุมภาพันธ์นะครับเรื่องมะเร็งต่อมน้าเหลือง เรื่องเล่าจากคนไข้วันที่7กุมภาพันธ์เรื่องของการไขข้อข้องใจสิทธิ์อะไรที่ควรรู้วันที่8กุมภาพันธ์นะครับมะเร็งผิวหนังป้องกันได้และวันที่9กุมภาพันธ์วันสุดท้ายนะครับเป็นการเสวนาเรื่องรู้ทันมะเร็งเต้านมท่านอยากรู้เรามีคําตอบครับอันนั้นเป็นหัวข้อเรื่องครับคุณผู้ชมครับสำหรับโรคมะเร็งนะครับเป็นสาเหตุการตายของประชากรโลกมากเป็นอันดับต้นๆน,นะครับ องค์การอนามัยโลกและสมาพันธ์ควบคุมมะเร็งสากลจึงได้กำหนดเอาวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกเพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกนะครับรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนและตระหนักถึงความรุนแรงโรคมะเร็งซึ่งกำลังเป็นปัญหาสาธารณาสุขที่รุนแรงมากในขณะนี้อยู่กับถ้ามีเวลาก็อยากให้ไปรับมชมกันนะคะคที่ศาลาศิริราชร้อยปีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆค่ะมะเร็งนะคะใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะ